นี่ค่ะพี่นางหนูใบชาค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำหรือว่าสอนวิธีการใส่ Big Eye แล้วก็ถอด Big Eye นั่นเองนะคะว่าทำยังไงและสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างก็ครั้งแรกที่น้องจะใส่ Big Eye สิ่งแรกที่น้องจะต้องมีนั่นก็คือ Big Eye นะคะหรือว่าคอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะสำหรับยี่ห้อน้องก็เลือกเอาเลยว่าน้องชอบยี่ห้ออะไรสีอะไรค่าสายตาเท่าไหร่ความกว้างเลนส์เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความชอบใจแล้วก็สะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะคะสิ่งที่2ที่จะต้องมีนั่นก็คือน้ำเกลือค่ะแนะนำให้ซื้อขวดเล็กนะคะเพราะว่าน้ำเกลือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ดีมากทีนี้น้ำเกลือไว้ทำอะไรทุกครั้งครั้งแรกที่น้องเปิดน้ำยาคอนแทคเปิดคอนแทคออกมาจากขวดหรือว่าจากฟอยล์ครั้งแรกเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำเกลือทุกครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแพ้สารกันเสียที่ผสมมาในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกได้นั่นเองค่ะซึ่งน้ำเกลือเนี่ยปลอดภัยมากและสามารถใช้ล้างคอนแทคก่อนเข้าดวงตาได้นะคะและสามารถจะล้างคอนแทคทุกครั้งที่เราแช่ตลับออกมาแล้วก่อนใส่ในดวงตาของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่3ที่จะต้องมีนั้นก็คือตลับแช่คอนแทคนั่นเองค่ะซึ่งจะมีแบบนี้และแบบนี้นะคะซึ่งตลับแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ1เดือนหรือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่ก็แนะนำให้เปลี่ยนตลับอันใหม่นะคะอันต่อมาที่น้องจะต้องมีนั้นก็คือน้ำยาแช่คอนแทคนั่นเองค่ะน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อมากให้น้องเลือกแล้วแต่ความชอบใจถ้าเป็นน้ำยาแช่คอนแทคของตัวนี้ก็ปฏิกิริยา4ชั่วโมงใช้กับตลับแบบนี้นะคะซึ่ง เวลาใช้เสร็จเนี่ยก่อนเปิดออกมาแนะนำให้ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะก่อนจะมาใส่ดวงตาเราเพราะว่ามันมีสารกันเสียเจือปนแล้วแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้กับตัวนี้ซึ่งเมื่อถอดออกมาแล้วไม่ต้องใช้น้ำเกลือล้างเพราะว่าปฏิกิริยาสิ้นสุดน้ำที่ได้มันเป็นน้ำเกลือโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองค่ะทีนี้มาดูวิธีการถอดและใส่คอนแทคนะคะก่อนอื่นก็ล้างมือให้สะอาดก่อนซึ่งพี่ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อมาก็คือนำคอนแทคเลนส์ออกมานะคะแล้วก็ให้วางบนนิ้วชี้ของเราแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ดูที่เลนส์นะคะให้ดูที่เลนส์ถ้าเกิดว่าเลนส์เนี่ยมีลักษณะเป็นถ้วยเขาเรียกว่างุ้มเข้าแบบนี้นะคะเป็นลักษณะที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ผิดจะมีลักษณะเป็นชามค่ะแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือเป็นลักษณะคอนแทคเลนส์ที่ผิดมันจะผิดรูปกับดวงตาเราก็ให้ใส่เป็นถ้วยแบบนี้ค่ะถ้วยมันจะงุ้มเข้าแบบนี้นะคะชามมันจะแบออกเพราะฉะนั้นให้เลือกเป็นถ้วยหลังจากนั้นให้เรานำมือนะคะนิ้วกลางดึงตาล่างขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มือที่อยู่อีกด้านนึงเนี่ยดึงตาบนขึ้นหลังจากนั้นเรานำคอนแทคใส่ที่ตาขาวก่อนนะคะแปะลงไปหลังจากนั้นใช้นิ้วค่อยๆดันจากข้างล่างขึ้นมาค่ะให้คอนแทคเลนส์เข้าไปดูดแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้อีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะวางที่นิ้วชี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงตาล่างลงแบบนี้ดึงตาบนวางที่นิ้วใส่ที่ตาขาวก่อนนะคะก่อนจะเลื่อนไปที่ตาดำหลังจากนั้นค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกระพริบตาแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการใส่คอนแทควิธีการถอดนะคะถ้าน้องมีเล็บให้ใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งค่อยๆเนี่ยค่ะดึงแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาดันมาที่ตาล่างก่อนที่ตาขาวนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วหยิบออกมาแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะใช้นิ้วชี้ดันลงมาที่ตาขาวก่อนนะคะแล้วค่อยใช้มือดึงออกมาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยิบจากตาดำเลยเนี่ยบางทีมันจะเล็บเรามันจะไปข่วนกระจกตาดำเราได้ก็ให้ดันไปที่ตาขาวก่อนแล้วค่อยดึงออกนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะสำหรับการใส่และถอดคอนแทคเลนส์ก็สำหรับการล้างก็ถ้าเป็นแบบนี้น้องก็แช่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้น้องก็จะต้องถูเลนส์ทั้งสองด้านให้สะอาดก่อนจะลงไปแช่ในตลับนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปวันนี้ของพี่จะมีประโยชน์บ้างนะคะถ้าชอบพี่ก็อย่าลืมช่วย Subscribe พี่ในYouTube ให้พี่บ้างนะคะและสามารถเข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่ได้ในนางหนูใบชาเพจใน Facebook ของพี่นะคะถ้ามีคำถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่หรือว่าทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะยังไงวันนี้พี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะ